เลยนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับกับวิทยากรนะครับดรธีรวัตรหนุาคนะครับท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับคนแรกๆของด้านกล้องถ่ายภาพความร้อนแล้วก็การวัดคุณภาพไฟฟ้านะครับโดยดรธีรวัตรเนี่ยท่านอยู่ที่บริษัทเมเชอร์ทอนิกนะครับก็ทํางานในบริษัทเมชเชอร์ทอนิก์มาเกือบ20เกือบ30ปีแล้วนะฮะหลายปีมากแล้วนะครับนะครับ ก็วันนี้ท่านก็จะมาให้ความรู้กับพวกเรานในมุมมองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวัดนะครับก็เรื่องของคุณภาพของระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับกับเรื่องของการรักษาแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นประสบการณ์นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับถ้ามีคําถามแล้วก็เตรียมคําถามไว้ได้เลยนะครับก็จะขออนุญาตส่งต่อให้พระอาจารย์ธีรวัตรได้บรรยายต่อไปนะครับเรียนเชิญพระอาจารย์ครับ โอเคได้ยินเสียงผมเนาะนะฮะอโอเควันนี้ก็เป็นการบรรยายนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าที่จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับความเชี่ยวชาญส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความเชี่ยวชาญเยี่ยกับเรื่องของตัวเครื่องมือวัด ซึ่งมันก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะใช้ในการตรวจสอบเรื่องของระบบนะครับโดยเฉพ,ะเพาะอย่างยิ่งระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงงานนะครับเรียกว่าในโรงงานอุตสาหกรรมในบ้านเราเนี่ยตัวระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นเมนหลักเลยทีเดียวนะครับเป็นเมนหลักซึ่งตัวระบบไฟฟ้าเองเนี่ย เนื่องจากนะครับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นนะครับด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่นะฮะแต่มันก็แสดงอาการให้เครื่องจักรของเราได้รับความเสียหายได้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าเอาล่ะแบ่งเป็นประเด็นก็คือความเสียหายเนี่ยมันเป็นความเสียหายด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นของ การเกิดเรื่องของคุณภาพไฟฟ้านะครับรวมถึงคุณภาพไฟฟ้าเนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็วิธีการดูอย่างไรนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้จากในรูปที่เห็นนะครับในรูปที่เห็นนะฮะก็แน่นอนครับไฟฟ้ามาจากเขื่อนนะฮะมาจากเขื่อน อาจจะไม่ใช่เขื่อนก็ได้นะฮะอาจจะเป็นถ่านหินนะครับเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากนิวเคลียร์จากแหล่งพลังงานโซลาเซลล์นะในปัจจุบันก็มีโซลาเซลล์มีทั้งกังหันลมนะฮะวินเทอร์บายนะครับซึ่งในบ้านเราเองเนี่ยก็พยายามแสวงหาแหล่งพลังงานอย่างอื่นเพื่อที่จะเป็นแหล่งพลังงานสำรอง ให้กับคนไทยเนี่ยได้ใช้นะครับเอาละทีนี้พอเรารู้แหล่งแล้วนะครับเขาก็จะส่งผ่านพลังงานนะครับไปตามระบบจำหน่ายนะครับระบบส่งนะฮะนี่พวกนี้นะครับแล้วก็มาถึงบ้านเรานะฮะทีนี้อย่างนี้ครับปัญหาเนี่ยเรื่องคุณภาพไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดได้ตั้งแต่ต้นแหล่งเลยครับจนไปถึงระดับผู้ใช้ นะเกิดได้ทั้งหมดนะปัญหาเรื่องคุณภาพไฟฟ้าทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าตกลงแล้วใครเป็นคนสร้างปัญหาอันนี้เป็นที่ถกเถียงนะเป็นที่ถกเถียงว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาคือคำถามนี้เนี่ยถ้าเราตอบได้เราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้นั่นเองครับเอาละครับนี่นะฮะเอาละทีนี้มานะครับ เรื่องของคุณภาพไฟฟ้าก่อนที่จะถึงปัญหาเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเอ๊มันมันมีปัญหายัางไงนะครับเนื่องจากว่านะฮะเนื่องจากว่าอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้านะเวลาเขาดีไซน์เนี่ยเขาจะดีไซน์บนพื้นฐานนะครับไซเวฟนะบนพื้นฐานไซเวฟนะเนี่ยนะครับไซเวฟบนพื้นฐานไซเวฟซึ่งบนไซเวฟตรงนี้จะต้องมีความถี่ นะแล้วก็มีแอมพลิจูดนะครับที่คงที่นะครับก็คือความถี่50เฮิร์ตนะฮะความถี่50เฮิร์ตนะครับแล้วก็าซเวฟนะต้องเป็นาซเวฟเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะฮะที่ไม่ได้เพราะว่าบางทีแล้วอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันทำงานผิดพลาดมันเสียหายนะฮะนั่นก็คือความถี่นะครับแล้วก็ความเป็นาซเวฟนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของแอมปิจูดนะแอมปิจูดก็คือความสูงของสัญญาณนะฮะถ้าเรามองบ้านเราที่เราคุ้นชินก็คือเราบอกว่าเอาละไฟบ้าน2 2 0โวล์นะฮะ220โวล์220โวล์เนี่ยเป็นค่า RMS นะครับผมคงไม่ต้องไปลงในรา,ายละเอียดตรงนั้นนะฮะเอาละทีนี้เอาละเอาเป็นว่าไซด์เวฟต้องเป็นไซด์เวฟนะครับความถี่ต้องเป็นความถี่เดียวก็คือ50เฮิร์ตบ้านเราใช้50เฮิร์ต นะฮะแล้วก็แอมพลิจูดมันต้องได้ออกมาเป็น220-230ตามมาตรฐานนะฮะทีนี้อย่างนี้ฮะผมก็เขียนใหม่แบบนี้นะอันนี้คือแรงดันปกตินะฮะก็อยู่ระดับนี้นะครับแรงดันที่เกินนะครับเอาเรียกว่าซเวลหรือไฟเกินซึ่งไม่ต้องการนะครับไฟตกแสกนะฮะแสกคือไฟตกครับ นะครับเราเรียกไฟตกนะครับไฟดับเลยนะเอาเทสอันนี้ก็คือคําที่เขาเรียกกันนะฮะแล้วก็ฟิลนซี่นะที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างที่บอกฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเกินไฟตกไฟหายไปหรือฟิลนซี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ต้องการเราต้องการคงที่นะครับแปลว่าอะไรถ้าเกิดสภาวะไฟเกินเกิดขึ้นนะครับ แน่นอนว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะได้รับความเสียหายเนื่องจากไฟเกินไฟตกก็เช่นกันอาจจะหยุดอาจจะดับหรืออาจจะเสียหายก็สุดแท้แต่ว่ามันเ,เครื่องเหล่านั้นเนี่ยมันมีความสามารถในการทนทานได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนไฟหายไปไม่ต้องพูดถึงนะหยุดแน่นอนนะครับแล้วก็ฟีนซี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ฟีนซี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่ามันมีปัญหาอะไรกับระบบ นะโดยเฉพาะโรงงานนะครับคือในส่วนของโรงงานเนี่ยเราจะใช้ตัว f ิ n ซี่ห้าสิบเฮิรเนี่ยเป็นไทม์เบสให้กับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทีนี้ถ้าเกิด50 h z มันเปลี่ยนแปลว่า t m m e b s s สสำหรับโรงงานเปลี่ยนหมดเลยอุปกรณ์ counting อะไรต่างๆก็จะนับผิดนะครับอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของอุปกรณ์หมุนอย่างเช่นมอเตอร์มันก็จะหมุนรอบมันก็จะผิดไปจากความถี่เหล่านี้ที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้นะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเราต้องการคงที่นะฮะต้องการคงที่ทีนี้ก็สําหรับในเรื่องของคําอธิบายนะครับคำอธิบายว่าตกเท่าไรหรือไฟเกินเท่าไหร่นะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตามมาตรฐานนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็อย่างเนี้ยไฟตกนะครับถ้าตกต่ํากว่า90ปเออโทษที อันนี้ไฟเกินหรือไฟตกก็แล้วแต่ถ้าเกิดมันมีค่าเกิน90%อตของระดับปกติถือว่ามีปัญหาแล้วนะฮะไฟส่วนไฟตกนะครับต่ำต่ำกว่าระดับปกติ90%นะฮะก็คือลงไปประมาณ10%อนะครับอันนี้ไฟเกินนะครับก็เกินขึ้นมา10%นนะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเกินหรือจะตกก็อย่างที่บอกว่าเราเราไม่ต้องการเราก็ต้องการ ให้มันคงที่นะครับเอาทีนี้เอาเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องของตัวอุปรกรณ์สักนิดหนึ่งสำหรับตัวอุปรกรณ์ใน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 ยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็าพยายามที่จะทําให้ตัวอุปรกรณ์เนี่ยมีความเรียกว่ามีความแข็งแรงต่อระบบไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให อุปกรณ์เนี่ยมีเรียกว่าอายุการใช้งานที่ทนมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแล้วครับว่าผู้ผลิตเขาออกแบบมาให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมีความทนทานได้แค่ไหนนะครับถ้าผู้ผลิตเขาออกแบบให้มีความทนทานมากแน่นอนนะครับเขาก็ต้องเปลืองในเรื่องของตัว อุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงแน่นอนว่าราคาต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็พอเรื่องของการออกแบบอะไรต่างๆร่วมด้วยนะครับก็เดี๋ยว,ยวผมจะพูดในเรื่องของรายละเอียดลงนี้อีกทีหนึ่งนะครับไฟหายไปยไฟลไหายไปสัก1มิลลิวินาทีนะครับหรือถึง1นะถึง1วินะะเรียกว,ว่าดรอปเอ,อ,อ,อาท์นะครับ ถ้าเกิดไฟหายไปนานเกินหนึ่งวิเรียกว่า outdate อันนี้เป็นคำนิยามของเขานะครับเป็นคำนิยามของเขาก็ในแต่ละมาตรฐานก็จะมีคำนิยามที่แตกต่างกันนะครับเรื่องของระยะเวลานะครับก็มีการปรับตามยุคตามสมัยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับตัวทานเชียนนะฮะ สำหรับทานเชียนหรือเอาจะเรียกว่าไฟกระชากหรือไฟกันโชก็สุดแท้แต่นะครับแต่ขอให้รู้ว่าไอ้ทานเชียนเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่อย่างรวดเร็วของระดับแรงดันหรือของกระแสะก็แล้วแต่นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านโพสทีฟนะฮะขึ้นมาทางโพสทีฟหรือว่าจะลงไปทางเอ่อเนกาทีฟก็ก็แล้วแต่นะครับเอ่อในส่วนของทานเชียนเนี่ยมันทำให้นะครับมันทำให้ ฉนวนที่มีอยู่ในระบบเนี่ยได้รับความเสียหายเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าตัวฉนวนเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าบล็อกหรือป้องกันไม่ให้ไฟเนี่ยมันถึงกันถูกไหมฮะทีนี้เวลาที่มีตัวทานเชียนเนี่ยเราจะมองว่าทานเชียนเนี่ยมันเกิดขึ้นมีเรียกว่าแรงดันสูงในช่วงขนาดสั้นๆ ้แรงดันสูงในช่วงขณะสั้นๆเนี่ยเปรียบเสมือนนะฮะเปรียบเสมือนเราเอา,เ,อาเราเอาอะไรแหลมๆเนี่ยไปแทงกับลูกโป่งนะครับถ้ามันแหลมมากลูกโป่งก็อาจจะแตกถ้ามันแหลมน้อยๆมันอาจจะไม่แตกนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับแรงของเราด้วยนะฮะแต่ต่านี้ท่านบอกอธิบายให้เข,าเข้าใจว่าไอเจ้าทานเชียนพวกนี้มันเหมือนเอาแหลมๆเนี่ยไปแทงให้ฉนวนเนี่ยมันทะลุนะครับ ถ้ามันมีปริมาณของทานเชียนสูงๆฉนวนมันก็จะทนไม่ไหวมันก็จะทะลกุก็เกิดการลีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็มีทั้งฉนวนในเรื่องของแรงดันต่ําแล้วก็ฉนวนในเรื่องของแรงดันสูงซึ่งเ,เราก็จะเรียกพฤติกรรมที่แตกต่างกันถ้าเกิดในแรงดันต่ําพวกนี้เราอาจจะเรียกว่าเกิดการลีนะครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของแรงดันสูงเนี่ยนะครับ ในระดับกิโลโวล์พวกนี้เราจะเรียกปัญหาเหล่านี้ว่าเกิดในเรื่องของพาร์เซลิชั่งนะฮะเอาละเดี๋ยวย้อนกลับมานะฮะเรายังพูดถึงเรื่องของไฟในโรงงานอยู่นะครับก็โพสีไปแล้วนะฮะโพสซีานเชียนนกิกเกิลทานเชียนนะครับฟินซี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับในระบบเนี่ยจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงของฟินซี่นะครับจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณไปใช้ เอ่อซัพพลายต่างหากเช่นนะ UPS เช่นเจเนเรเตอร์อันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะอันเนื่องมาจากตัว UPS หรือตัวเจเนเรเตอร์เองเนี่ยมันทำงานผิดเพี้ยนนะเนื่องมาจากโหลดที่มีปัญหานะครับมันผูกกันตรงนี้ฮะมันผูกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูนะฮะเราต้องคอยดูหรือคอยเช็ค อยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยโดยเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเ้าจะเล่าให้ฟังว่าเอาละเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการในการตรวจสอบอสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับสาเหตุและผลกระทบนะฮะสาเหตุและผลกระทบก็บเมื่อกี้เกินไปหน่อยนึงละนะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องของคุณภาพไฟฟ้า,านั่นก็คือเมื่อกี้ที่มีจาก ลูกจากเขื่อนไปยังไปไปถึงโรงงานใช่ไหมฮะผ่านระบบสายไฟนะเรียกว่าระบบสายไฟก็ได้ง่าย,ายผ่านระบบสายไฟซึ่งถ้าเกิดระบบสายไฟตรงนี้เกิดฟ้าผ่าปุ๊บลงไปลงที่ตัวสายนะครับก็จะมีไฟที่มีแรงดันสูงเข้ามาในระบบก็อาจจะเกิดในเรื่องของทานเชียนเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะเกิดการตัดวงจรนะครับของระบบ p r o t e คชั o ของเขานะฮะก็จะทำให เ,เกิดไฟดับก็ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็อาจจะมีการลัดวงจรนะครับการลัดวงจรการลัดวงจรตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมาเกิดมาจากอุบัติเหตุนะฮะเช่นต้นไม้พาดโดนสายไฟทําให้เกิดการลัดวงจรเกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุทางรถชนเสาไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันก็ทําให้เกิดไฟ,ไฟดับไฟดับหรือไฟตกเกิดขึ้นนะครับ หรืออาจจะเกิดการลั่วลงดินนะของคอมโพเนนต์นะครับหรือว่าอุปกรณ์ในระบบนะฮะก็เป็นไปได้หลายอย่างครับเป็นไปได้หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากสัตว์นะฮะจัพวกจัพวกนกหรือไม่ก็งูที่เกาะอยู่ตามสายไฟนะฮะก็ทําให้เกิดการช็อตกันเกิดขึ้นนะครับอุปกรณ์เสียหายก็ทําให้เกิดคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ดีด้วยเหมือนกัน นะครับาต่อไปนะฮะถ้าแยกย่อยลงไปนะครับปัญหาคุณพไฟฟ้าที่เธอทำให้เกิดไฟกันโชคหรือไฟกระชากหรือเกิดทานเชียนเกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งเนี่ยการปิดและเปิดอุปกรณ์นะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้ไฟเยอะๆนะครับก็อาจจะเกิดไฟกระชากได้นะครับพวกนี้แล้วก็ระบบสวิตชิง นะครับฟ้าผ่า่อกี้เราไปแล้วนะคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทําให้เกิดไฟกระชากได้นะครับก็นะตัวเก็บประจุในระบบนะฮะการแก้ปัญหาพวกนี้อ่าเดี๋ยวรให้ฟังนะฮะอุปกรณ์คือถ้าเกิดเราออนตัวที่ออุปกรณ์ที่กินไฟเยอะๆนะครับพวกนี้ก็อาจจะเกิด เรื่องปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้นะครับซึ่งมันก็ไปทําให้เกิดการโหลดในระบบมากเกินไปนะครับระบบสวิตชิ่งพวกนะี้เอาละทีนี้เมื่อกี้นี้เราพูดถึงปัญหาเรื่องของแอมปิจูดไปแล้วนะที่ทําให้ระดับของแรงดันเนี่ยมันมันจะสูงเกินหรือมันจะต่ำเกินนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเวฟฟอร์มกันบ้างนะฮะ เรื่องของเวฟฟอร์มเนี่ยนะฮะในรูปแรกเนี่ยนะฮะนี่คือไซเวฟนะครับซึ่งตามอุปกรณ์ของเราเนี่ยเราต้องการให้เอ่อเราออกแบบนะฮะอุปกรณ์ของเราเนี่ยเป็นไปตามนี้คือไซเวฟนะครับแต่ถ้าเกิดมันบิดเบี้ยวไปจากไซเวฟลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดสัญญาณที่มีความบิดเบี้ยวพวกนี้เนี่ยเราเรียกว่าสัญญาณที่มีฮาร์โมนิกเข้าไปปนนะครับมีฮาร์โมนิกเข้าไปปนนะครับ มันก็จะทําให้เกิดการบิดเบีย้ยวหรือผิดเพี้ยนไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ตามทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วความบิดเบีย้ยวพวกนี้เนี่ยเอ่อมันเกิดได้จากอะไรนะครับก็ความบิดเบีย้ยวพวกนี้เกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับแต่ประเด็นหลกัหลกๆแล้วนะครับแต่ประเด็นหลักๆแล้วเอ่อเกิดมาจากตัวโหลดในระบบของเราเองนั่นแหละนะครับโหลดในระบบของเราเองนั่นแหละ โดยเฉพาะโหลดที่เป็นประเภท non-linear ขยายความน o n l i n e a r non-linear เนี่ยก็คืออุปกรณ์ชนิดที่เป็นพวกมี power supply นะที่มีภาค power supply ที่มีตัวไดโอดนะฮะที่มีไดโอดมีระบบภาค power supply เป็น Switching เองก็ดีหรือภาค power supply ที่เป็นบิด เป็นฮาร์ฟเวฟอะไรก็สุดแท้แต่ที่มีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปทีนี้พอมันมีอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเนี่ยมันก็จะดึงกระแสในการทํางานมันก็จะดึงกระแสออกมาเป็นช่วงๆนะครับทีนี้ไอ้กระแสเป็นดึงถูกดึงออกมาเป็นช่วงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงจรบิดหรือฮาร์ฟเวฟหรือฟูลเวฟก็สุดแท้แต่มันจะดึงกระแสเป็นช่วงๆไอ้การดึงกระแสเป็นช่วงๆตรงเนี้ยมันทําให้ตัวไซเวฟ เบี้ยวหรือผิดเพี้ยนไปจากสายเวฟเดิมนะสายเวฟเดิมแบบนี้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยมันทำพอพอตัวกระแสเกิดความบิดเบี้ยวนะครับแรงดันมันก็เลยจะมีความบิดเบี้ยวไปตามกระแสด้วยในปริมาณถ้ามีปริมาณกระแสสูงๆูนะครับพวกนี้นะฮะก็นี่คือตัวความบิดเบี้ยวของตัวสัญญาณนะครับ แล้วก็มีอื่นๆด้วยนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพาไฟฟ้าอาทิเช่นนะครับไฟฟ้าไม่สมดุลนะครับไม่สมดุลก็คือแรงดันไม่สมดุลหรือภาษาอังกฤษก็อาจจะเรียกว่าเป็นการอันบาลานนะครับอันบาลานเนี่ยแบ่งเป็น2อ,อัน2แบบนะครับอันบาลานทางแอมบิจูดนะันบาลานทางแอมิจูดก็คือแรงดัน3เฟสไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ นอกจากเรื่องของอันบาลานซ์นะฮะทางเฟสแล้วนะครับยังมีอันบาลานซ์ในเรื่องของมุมเข้าไปเกี่ยวด้วยนะครับมุมอันบาลานซ์ของมุมเนี่ยนะครับก็คือธรรมดาแล้วไฟ3เฟสของเราเนี่ยในแต่ละเฟสจะห่างกันนะครับ120องศานะครับเฟส A ห่างจากเฟสเฟสบีหนเฟส B ห่างจากเฟส C 120องศาทีนี้ถ้าเกิดเฟสมีการขยับ นะครับจากเดิม120อาจจะกลายเป็น125หรือ130นะฮะพวกนี้ก็ส่งผลให้เป็นความเสียหายในเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะขยายความเรื่องของฮาร์มอนิกสักนิดหนึ่งนะครับจากรูปนะครับจากนะรูปนะฮะก็จะเป็นนี้นะครับสัญญาณไซเวฟนะสัญญาณไซเวฟ นะฮะสายเวฟแต่วาดวาดกลมไปหน่อยนะนะแต่เอาเอาวามันเป็นสายเวฟแล้วกันนะครับในสายเวฟเนี่ยที่1ความถี่จากในตัวอย่างนี้ความถี่60เฮิร์นะครับบ้านเราความถี่50เฮิร์นะครับแต่นี่ในตัวอย่างต่างประเทศก็จะเป็น60เฮิร์ก็ไม่เป็นไรแตว่วิธีการดูเหมือนกันนะครับความถี่ที่มีเอ่อความถี่สูงกว่าตัวนี้60เฮิร์สูงกว่าลำดับที่2ก็จะกลายเป็น100 ยี่สิบเฮิร์ตก็คือสองคูณเข้าไปกับหกสิบเป็นร้อยยี่สิบนะถ้าบ้านเราลำดับที่สองนะครับห้าสิบเฮิร์ตคูณกับสองก็เป็นหนึ่งร้อยเฮิร์ตนะครับสองห้าสิบเฮิร์ตคูณกับสามก็จะเป็น,150 Hz, นร้อยห้าสิบเฮิร์ตนะฮะเราเราเราจะไม่นิยมเรียกร้อยห้าสิบเฮิร์ตนะครับเราจะเรียกลำดับที่สามแต่ขอให้เข้าใจเลยนะว่าครับเลยนะว่า ไอล้ลำดับที่สามเนี่ยก็คือ150เฮิร์ตนะฮะเอาละเราจะเรียกเป็นลำดับนะครับลำดับที่1ก็คือความถี่หลักก็คือ50เฮิร์ตลำดับที่สองร้อเฮิร์ตลำดับที่สามร้อเฮิร์ตไล่ไปเรื่อยๆครับคูณกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับทีนี้เอ่อในในการที่ไอ้ไซเวฟนะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปในการที่ไซเวฟเนี่ยนะครับมีความถี่อื่นปนนะฮะมันก็จะเกิดความบิดเบี้ยว นะครับทีนี้พอมันบิดเบี้ยวคําถามคือถ้าเกิดฉันจะต้องแก้ไอความไอไซเวฟตรงเนี้ยที่มันบิดเบี้ยวเนี่ยให้มันเป็นปกติฉันจะทํำยังไงฉันจะต้องนะฮะฉันจะต้องเอาความถี่ที่เป็นฮาร์โมนิกเหล่านั้นออกไปนะครับมันถึงจะกลับมาเป็นไซเวฟเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถามว่ามันจะเอามันออกไปเอาออกยังไงอ่ะก่อนที่จะถามว่าเอาออกยังไงต้องรู้ก่อนว่ามันมีความถี่อะไรบ้างนะครับ เทีนี้ถ้ามีสัญญาณออกมาแบบนี้เราต้องการรู้ว่ามันมีความถี่อะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเวฟฟอร์มนี้นะครับก็จะต้องเข้าวงจรที่เรียกว่า FFT นะฮะหรือ Fast Fourier Transform ซึ่งมันจะต้องทา a n ฟอร์มจาก Time Domain ตัวนี้เป็น t m m e o m a i n นะแกนเวลาให้เปลี่ยนออกมาเป็น Frequency Domain ซึ่งไอ e n c y Domain ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นแกนความถี่ จะทำให้เรารู้ว่าในเวฟฟอร์มนี้มีองค์ประกอบความถี่อะไรบ้างพอเรารู้ว่ามันมีองค์ประกอบความถี่อะไรบ้างเนี่ยเราก็ถึงจะสามารถที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของฮาร์โมนิกตรงนี้ได้นะครับามาดูต่อนะฮะทีนี้มาถึงอุปกรณ์แล้วครับว่าเนี่ยอุปกรณ์ที่ที่มีอยู่นะฮะจริงๆแล้วมันก็หลากหลายยี่ห้อนะทีนี้ผมก็เลยขออนุญา ยกเอาเคสของฟุกมาซึ่งอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่จะเอามาหาว่าในระบบของเราเนี่ยนะครับที่อุปกรณ์เสียหายอุปกรณ์ทำงานผิดพลาดเนี่ยเอ๊ะมันเป็นปัญหาเรื่องจากคุณภาพไฟฟ้าหรือไม่เราจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการตรวจสอบนะครับเราต้องตรวจสอบไปทีละพารามิเตอร์ว่ามันมันมีปัญหาเรื่องอะไรนะครับถึงจะแก้ได้ นะครับเอาละก็อันนี้ก็คือเครื่องมือนะครับที่จะเอามาใช้ในการตรวจสอบออสำหรับตัวเครื่องมือเนี่ยนะครับแน่นอนอย่างที่บอกว่ามีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับมันมีประเด็นอยู่ตรงนี้นิดนึงว่าคนที่เอาเครื่องมือไปใช้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเครื่องมือเนี่ยเขาดีไซน์นะฮะให้เหมาะกับพื้นที่การใช้งานตรงไหนนะครับ คำถามเกิดแล้วฮะว่าเอ๊ะแล้วไอการดีไซน์ที่เหมาะกับ,บพื้นที่การทํางานเนี่ยเขาดูยังไงนะครับในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเอ่อเรียกว่ามีมาตรฐานนะฮะเรียกว่าเป็นมาตรฐานมาตรฐานสําหรับกลุ่มของเครื่องมือวัดและทดสอบนะครับถ้านะฮะถ้าเราจะใช้นะครับวัดในบริเวณด้านนี้นะครับเป็น เรียกว่าเป็นหลอดไฟเป็นปลั๊กป๊กไฟอะไรพวกนี้นะครับเขาเขาจะแบ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าแคตตากรีสองนะฮะเนี่ยตรงนี้แคตตากรีสอแล้วก็กํากับด้วยระดับแรงดันใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่ตรงส่วนใหญ่กลุ่มนี้ก็จะเป็นไฟ110เป็นไฟ220 2 3 0โอเคตรงนี้ก็จะใช้เป็น c a t ตากรีสอนะครับที่ กี่โวลต์ก็ก็ดูเอานะฮะตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเรานะครับที่เป็นเอนจิเนียร์แล้วมีมีภารกิจที่จะต้องไปวัดนะครับโปรดสังเกตเลยนะฮะโปรดสังเกตไอเครื่องมือมิเตอร์ของเราที่เอาไปวัดเนี่ยว่ามันเป็นมิเตอร์ที่ดีไซน์มาให้ใช้ในพื้นที่ไหนนะครับถ้าเขาเขียนว่าเป็น c a ต2 ส0 0ร้อยสามร้อยโวล์อ่ะคุณใช้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอาตรงนี้นะฮะเอาแคต2ไปใช้ในพื้นที่แคต3นะถ้านะถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีเสิร์ตเข้ามาแคต2องมันจะทนเสิร์ตในระดับของพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้มันได้รับความเสียหายรวมถึงได้รับรวมถึงคนที่ไปวัดได้รับความได้รับบาดเจ็บนะฮะอันนี้คุณเคลมไม่ได้นะครับ คุณเคลมไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค t 2เอาไปใช้ในพื้นที่แค t 4นะครับแล้วเกิดระเบิดเกิดขึ้นนะฮะอันนี้คุณเคลมไม่ได้แน่นะครับเอ๊ะทำไมมันถึงระเบิดละ่ะนะครับท,ทั้งทั้ที่ตัวนี้เนี่ยทนได้พันโวล์นะตรงนี้ก็พันไม่ตรงนี้ไม่ใช้งานเนี่ยสี่ร้อยโวล์ไม่เกินพันแต่ระเบิดอา้าวเพราะอะไรก็ตัว ตัวที่เป็นแคตสเนี่ยเขาดีไซน์เนี่ยเรื่องของตัวลายวงจรที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาดีไซน์ค่อนข้างชิดกันนะครับเพราะฉะนั้นพอค่อนข้างชิดกันเนี่ยเวลาเกิดเซิร์ตเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะทนแรงดันสูงๆไม่ได้เขาจะทนแรงดันได้ต่ำนะครับถึงแม้ว่าเอ่ออันนี้กำลังบอกว่ามันเกินพิกัดพันโวล์นะเซิร์ตอะพูดถึงเซิร์ตเมื่อกี้เกินพิกัดพันโวลนะ์เพราะฉะนั้นถ้าตัวเนี้ยไปวัดในพื้นที่แคตสี แล้วเกิดเสิร์ชเกิดขึ้นในระบบไอ้ตัวนี้ทนไม่ได้มันก็จะระเบิดได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นอันตรายนะครับโปรดสังเกตให้ดีนะถ้าเกิดคุณจะใช้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณใช้แคทสามนะถึงแม้ว่าแคทสามพันโวลต์แต่คุณไปใช้ในพื้นที่ตรงนี้นะพื้นที่แคทสี่แต่ไม่เกินพันโวลต์นะนะคุณใช้แน่นอนมันไม่พังครับแต่ถ้าเกิดเกิดเสิร์ชเกิดขึ้นแคทสามทนไม่ได้มันก็พังได้เหมือนกันครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่อันตรายนะฮะอย่างที่บอก เพราะฉะนั้นโปรดสังเกตเลยทีเดียวสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดไฟในระดับ power เพราะงานในระดับ power ส่วนใหญ่จะอยู่ในโซนนี้นะอยู่ในโซนนี้โซนโซน4นะฮะโซนส่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในโซน4เพราะฉะนั้นเ,เครื่องมือที่เป็นแคตตาอกลีีในระดับ6 0 0โวล์เนี่ยนะครับเขาทนได้ถึงระดับ8000โวล์เสิร์ฟ8,000โวล์เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้น เอาแคตสไปใช้ในแคตสได้ไหมโอ้สบายไม่ต้องมีปัญหาเลยแต่แคตสออามาใช้ในพื้นที่แคตสได้ไหมไม่ได้อันตรายแต่ถามว่าถ้าวัดแล้วไม่เกิดเสิร์ชล่ะเอ้าก็โอเควัดได้นะฮะถ้าตัวนิพันธ์โวล์นะนะฮะกำลังบอกอะไรนะฮะบอกว่าคุณวัดได้แต่ถ้าเกิดเสิร์ชเกิดขึ้นพังเลยนะฮะเสียหายเลยหรืออาจจะได้รับการได้รับความบาดเจ็บนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เตือนไว้นะอันตรายนะครับ ก็เวลาจะใช้งานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวัดไฟนะฮะเนี่ยอย่างในตัวอย่างตรงนี้นะอันนี้ของต่างประเทศนะครับถ้าจะวัดไฟนะโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพไฟฟ้านะครับถุงมือหน้ากากหมวกนะครบครับนะฮะเพราะว่าเขาก็เซฟตี้นะครับเาต้องเซฟตี้เไว้นะครับ,เพร,เ, safety, รบเพราะฉะนั้นถ้าจะวัดไฟตรงนี้นะครับควรจะต้องตามนี้ฮนะหมวก แว่หน้ากากนะฮะหน้ากากหมวกแล้วก็ถุงมือนะครับนะเพื่อเพราะว่าป้องกันนะฮะป้องกันความอ,าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือเรื่องของเ,อเสิร์ชหรืออะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นบล็อกไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับนะบนโอเคย้อนกลับมาทักคำถามนิดน,น,น,นึงครับให้ทำไมแค่4ี่มันถึงมีแรงดันแค่600้อยโวลต์ในขะที่คตตรีสามหนึ่งพโวลต อ่าคืออันนี้คือพิกัดแรงดันที่ใช้งานครับคือหมายความว่าระดับการใช้งานของระบบในในช่วงเนี้ยนะครับอยู่ที่ห0ร้อยโวลต์ส่วนใหญ่แล้วแรงดันที่ผ่านมอ้อแปลงมาแล้วเนี่ยอยู่ในระดับสี่ร้อยโวลต์ที่บ้านเรานะ4ี400่รอยโวลต์เพราะฉะนั้นห0ร้อยโวลต์เนี้ยใช้ได้นะครับส่วนตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ในในาพาร์ตต่างๆเนี่ย อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะเป็นตัวที่แปลงไฟหรืออะไรต่างๆที่มีแรงดันสูงสูงขึ้นมานะฮะจาก400ตัวนี้ก็ยังใช้ได้แต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะฮะทงนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอ่อให้ให้สังเกตนะฮะให้สังเกตตัวแคตลตัวนี้มันจะเป็นตัวกําหนดในเรื่องของพื้นที่ใช้งานแล้วก็ระดับความทนทานของเสิร์ h นั่นเองนะครับประเด็นอยู่ตรงนี้นะฮะแรงดันถามว่าแรงดันตัวนี้ เป็นแรงดันบอกพื้นที่ใช้งานเฉยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วสเกลของเครื่องมือวัดพวกนี้พันโวลต์หมดนะฮะตัวเนี้ยสเกลพวกนี้พันโวลต์หมดเลยแต่พันโวลต์เนี่ยเอาพันโวลต์ตรงนี้ไปวัดตรงเนี้ยได้ไหมขึ้นไหมขึ้นใช้ได้แต่ถ้าเกิดเกิดเซิร์ฟเกิดขึ้นไอตัวนี้พังก่อนเลยเพราะว่าแก็บของการดีไซน์ภายในเขาค่อนข้างแคบนะอย่างเช่นมิตเตอร์บางๆนะฮะที่มีขายเป็นพ็อกเก็ตใส่กระเป๋าบางๆเล็กๆ พวกนี้ถามว่าวงจรข้างในเนี่ยมันดีไซน์ปริ้นของเขาเนี่ยมันชิดกันมากพอเวลาเกิดเสิร์ h ในระดับพันโวลต์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามในแก๊บพวกนี้พอมันกระโดดข้ามในแก๊พวกนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการช็อตกันเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายมากที่หลายๆคนไม่ทราบนะฮะตัวนี้นะครับโอเคไหมครับอ่าต่อเลยนะโอเคนะฮะ การตรวจวัดนะครับหลกัหลกๆแล้วเราก็จะดูเรื่องของอแรงดันนะความเสถียรของแรงดันนะครับเพราะว่าแรงดันเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดแรงดันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันกระทบพื้นที่กว้างนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบในเรื่องของเสถียรของแรงดันนะครับก็อาจจะใช้เป็นการเลคคอร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าเก็บในช่วงสั้นๆแทบจะมองอะไรไม่เห็น ต้องต้องเปิดต้องเก็บต้องเลคคอร์ดในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเ,เวลาที่เขาใช้เก็บในการเลคคอร์ดพวกนี้เนี่ยอย่างน้อยให้ครบพีเลียดการทํางานนะครับคาว่าครบพีเลียดการทํางานก็คือว่าถ้าบอกว่าเราทํางานสําหรับเครื่องจักรตัวหนึง่งนะฮะเราทํางานแบบเนี้ยทุกวันวันละ8ชั่วโมงเหมือนกันทุกวันนะเพราะฉะนั้นเราเก็บอาจจะเก็บ8ชั่วโมงหรือเก็บ4ชั่วโมงก็ได้ซึ่งเป็นตัวแทนของระบบแล้วแต่ถ้าเกิดบางโรงงานบอก ทำงานมีการเปลี่ยนแปลงมีการย้ายลายมีการาปรับคอนดิชันอยู่ตลอดนะครับอันนี้อาจจะต้องเก็บเป็น1สัปดาห์หรือ1เดือนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนพฤติกรรมของระบบนะครับเพะั้นไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเราเก็บแป๊บเดียวเนี่ยเราจะมองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของระบบเลยนะครับเช่นกันนะฮะเหล่านี้เช่นกันนะครับทานเชียนนะเก็บทานเชียนเก็บในเรื่องของฮาร์โมนิกดูในเรื่องของอันบาลาน ดูเรื่องของโหลดดิ้งนะครับเรื่องของกระแสนะครับดูเรื่องของการกระชากของกระแสนะครับเขาเรียกอิลลัชแคลนการกระชากของกระแสตรงนี้ขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องดูก็คือตอนที่โหลดเนี่ยมันสตาร์ทโดยเฉพาะโหลดที่เป็นมอเตอร์นะครับอตอนช่วงสตาร์ทพวกนี้เขาจะเทสกระแสค่อนข้างสูงอาจจะสูงเป็น3เท่า5เท่าหรือเกินกว่านั้น ก็สุดแท้แต่ตัวคอมโพเนนต์หรือตัวมอเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีอายุอนามขนาดไหนมีสเปคอย่างไงนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราสนใจว่าตอนมันสตาร์ทเนี่ยมันเทคกระแสขึ้นมาแล้วเนี่ยวุฒเตจที่อยู่ในระบบเนี่ยมันดรอปลงหรือไม่ถ้าเกิดมันเทคกระแสขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้วุเตจดรอปลงไอ้วุเตจที่ดรอปลงไปตรงนั้นน่ยแล้วตัวเครื่องจักรตัวอื่นหรือคอมโพเนนต์ตัวอื่นมองเห็น วนเตดดอปตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยมันทํางานผิดเพีย้ยนหรือตัดวงจรตัวมันเองออกเพื่อเป็นการโพเทคนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราจะใช้ในการดูพฤติกรรมของระบบทีนี้ไอสิ่งเหล่านี้ถามว่าเอ๊ะเราต้องต้องดูนะฮะคือถ้าเราเก็บข้อมูลพารามิเตอร์เหล่านี้ครบนะครับ เรียกว่าเก็บไว้เป็นข้อมูลเป็น d a t a าเบสพื้นฐานนะครับเหมือนตรวจสุขภาพนะฮะอันนี้ก็คือสุขภาพตอนสุขภาพเรากําลังดีๆอยู่เนี่ยเราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ทีนี้ระยะเวลาผ่านไป3เดือน5เดือน6เดือนก็แล้วแต่เนี่ยเรามาเช็คดูนะ,ะในพฤติกรรมเหล่านี้ถ้าเกิดมันยังเหมือนเดิมนะครับคอมโพเนนต์เราก็ยังทํางานได้ตามปกตินะฮะอันนั้นก็แฮปปี้นะฮะก็ถือว่าปกติแต่ทีนี้ โดยระบบแล้วนะฮะโดยระบบแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรือคนหรือระบบใดๆก็ตามมันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นความเสื่อมเนี่ยมันก็จะเกิดจากการทำงานนะครับอายุนะครับแล้วก็ Environment นะฮะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดกระบวนการเสื่อมของระบบเกิดขึ้นทีนี้พอระบบที่มีความเสื่อมมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระแสก็จะสูงขึ้นการ f f i c i e n c y ของระบบก็จะแย่ลงนะฮะ มีปัญหาเรื่องฮาร์โมนิกถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องฮาร์โมนิกเข้าไปผสมใจจังหวะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้เครื่องจักรเหล่านั้นได้รับความเสียหายเกิดอันบาลนซ์เกิดขึ้นเครื่องจักรก็อาจจะได้รับความเสียหายนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เลยจําเป็นจะต้องเก็บพารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อที่จะเอาไว้ดูเทียบกับระบบในอนาคตนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เอาละเนี่ยฮะเราก็จะเก็บข้อมูลในลักษณะเป็นกราฟ นะฮะเป็นกราฟนะครับทีนี้ไอ้เรื่องของกราฟตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้นะฮะเป็นพารามิเตอร์นะฮะเอาเรามาดูเรื่องของกราฟในการเก็บพารามิเตอร์ในแต่ละตัวนะครับสำหรับกราฟตัวนี้เป็นกราฟของกระแสนะครับกราฟของกระแสก็จะมีในระบบก็จะมีการออนโหลดเกิดขึ้นนะฮะช่วงนี้เป็นการออนโหลดก็จะเด้งขึ้นมานะครับทีนี้พอ,อ,อในระบบมันมี กระแสพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปเทียบกับแรงดันถ้ามีแรงดันตกด้วยในจังหวะเดียวกันก็แปลว่าโหลดชุดนี้ทําให้เกิดแรงดันตกไม่ใช่เป็นการาไฟตกจากด้านนอกนะครับเห็นไหมฮะเราก็จะแยกปัญหาได้แล้วว่าตกลงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาในโรงงานของเราเองหรือเป็นปัญหาข้างนอกโรงงานเป็นคนสร้างให้เรานะครับต่อไปทีนี้ในการมอนิเตอร์นะครับ ธรรมดาแล้วเนี่ยในการมอนิเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการมอนิเตอร์เป็นการล็อกหรือเป็นการบันทึกถ้าเป็นการบันทึกในลักษณะนี้นะฮะเป็นจุดจุดนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอินท์วลไทม์นะฮะทุกๆ10นาทีอย่างเงี้ยเก็บทุกๆ10นาทีเขาก็เก็บมานะฮะวินาทีที่0ูนย์ถึงนาทีที่10เขาเก็บมา1นึ่งคอยต่อไปก็เป็น อีกหนึ่งพอยตนะฮะต่อไปอีกหนึ่งพอยบริเวณที่เกิดไฟกระชากเกิดขึ้นตรงนี้เขาก็เฉลี่ยออกมานะฮะเฉลี่ยออกมาทําให้เกิดฝนเตจตกตรงนี้หน่อยเดียวเองทําให้เรามองไม่เห็นนะฮะเรามองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้นะฮะทีนี้การแก้ปัญหาก็คือเขาก็จะต้องเก็บนะฮะเก็บเป็นหนึ่งจุดเนี่ยต้องแสดงค่าบินค่าแมคค่าเอฟเฟลในหนึ่งจุดถึงจะตอบได้ว่าตรงเนี้ยเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้น นะครับอ่าเนี่ะเนี่ยเก็บค่ามินค่าแม็กค่าเอเบเลตนะฮะเก็บทุกค่าแปลว่า1พารามิเตอร์นะเก็บมา3ค่ามินแม็กเอเบเลตนะถึงจะมองเห็นนะครับเอาละทีนี้สำหรับในเรื่องของตัวคุณภาพไฟฟ้าเมื่อกี้ที่เกินไปนะฮะก็จะต้องมีการเก็บเนี่ยเขาก็จะเก็บออกมาในลักษณะของบันทึกในเรื่องของเวลานะระดับความรุนแรงแค่ไหน นะครับและช่วงระยะเวลาในการเกิดนานแค่ไหนนะครับก็ตัวนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดที่เราใช้ในการพิจารณาถึงปัญหาว่าเกิดปัญหารุนแรงไหมเปิดเปิดปัญหาบ่อยไหมนะครับโดยนะฮะโดยเอาไปเปรียบเทียบกับตัวกราฟของสแตนดาร์ดนะฮะกราฟของสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่อันนี้เป็นของเก่านะเป็น c b m a นะครับเป็น c b m a i เอ่อ ITIC นะครับ แนนซี่นะฮะเสื้อเพื่อที่จะไปอ้างอิงก,กับมาตรฐานว่าแรงดันที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันโอเวอร์ของมาตรฐานหรือไม่นะครับแต่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับในกรณีที่เราเก็บเป็น d a t a าเบสของเราไว้แล้วนะฮะเราเอา d a t a าเบสของเราเนี่ยมาใช้เป็นตัวอ้างอิงของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บ d a t a าเบสของเราแล้วนะครับแล้วสภาวะเปลี่ยนไป และมีตัววเอ่ r มีตัวฮาร์โมนิกเพิ่มขึ้นหรือมีไฟตกมากขึ้นหรือมีไฟตกลึก,ลกขึ้นตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงปัญหาของระบบเพราะฉะนั้นเราจะสามารถที่จะเ,เปรียบเทียบค่าและทำการแก้ไขได้นะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะน,นี้ก็เก็บเวลาที่เวลาที่เกิดนะครับอันนี้เอโทษทีอันนี้วันที่เกิดเวลาที่เกิดปัญหานะอย่างนี้ก็เป็น ดิฟที่เฟสหนึ่งนะครับอันนี้คือความลึกของสัญญาณนะที่เกิดดิฟนะมีทั้งดิฟมีทั้งเวลนะครับอันนี้ก็ระยะเวลาในการเกิดนะครับอ่าฐานเชียนานเชียนก็เช่นกันนะครับในการมอนิเตอร์ทานเชียนเนี่ยเขาจะมีหน้ากากเรียกว่าหน้ากากเป็นนะฮคลุมทีนี้ถ้าเกิดมันอย่างเนี้ยแล้วเกิดเราเช็คเราเราให้แกบของหน้ากากเป็นบวกลบ10บนะเปอร์เซ็นถ้ามันเกิน10% ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเก็บมันก็จะมองว่าอันนี้เป็นทานเฉียนนะครับปกติแล้วจะเป็น100นะใช้เป็นที่100%ก็คือไฟออสลับแดงดาน200โวล์นะฮะถ้าเกิดมันเกินมา400โวล์ให้ทำการมอนิเตอร์หรืออันนี้ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วอินสูเมนต์พวกนี้จะ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 เซตค่าเหล่านั้นได้นะครับพวกนี้อันนี้ก็รูปแบบของทานเฉียนที่เกิดนะครับพวกนี้จะเก็บมีเป็นเวฟฟอร์ม นะฮะแล้วก็จะมีเส้นๆนะะเป็นกราฟเส้นที่มันกระตุกขึ้นมาเนี่ยสูงแค่ไหนนะครับพวกนี้อ่าอันนี้ก็เช่นกันนิกระานเชียงน,นะครับเกิดขึ้นนะฮะอ่าเลยเคนะครับนี่ก็ตัวอย่างเช่นกันนะฮะทานเชียงน,นี่เกิดขึ้นปุ๊บมีไฟหายไปด้วยนะครับก็จะมีเคอร์เซอร์นะฮะก็จะมีเคอร์เซอร์เอาไว้ทาบดูปริมาณความสูงของทานเชียง ใน,ในที่ที่มันเกิดนะครับพวกนี้พวกนี้เอาละนี่ก็เช่นกันในระบบ3เฟสนะฮะการเชียนเกิดขึ้นในระบบ3เฟสนะครับเอ่อก็ในท้องตลาดมีอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นประเภทเป็นคลมเป็นคลมเป็นคลมพวกนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนแคลมแอมแต่ว่าฟังก์ชันเขาก็จะมี นอกจากวัดกระแสแล้วเขาก็จะมีสายโพรกออกไปวัดแรงดันพอเราได้2พารามิเตอร์ทั้งแรงดันทั้งกระแสเราก็สามารถที่จะคำนวณเป็นพลังงานเป็นกำลังงานเป็นกิโลวัตต์กิโลวัตต์เฟอคเตอร์รวมถึงฮาร์โมนิกได้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลองเช็คจากสเปคพวกนี้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ TSD Total Harmonic Distortion นะครับก็สามารถที่จะดูเรื่องของฮาร์โมนิกได้ นะครับตัวนี้ผมใส่ไว้ให้ด้วยเห็น mm hmm. ไหมแคดสี Cat 4, 600โวล์นะ mm hmm. ก็จะมีโลโกโล้จุดสังเกตสําหรับตัวเครื่องมือพวกนี้เนี่ย mm hmm. เขาจะเขียนไว้ตรงเนี้ยนะฮะ mm hmm. เขาจะเขียนไว้แถวแนะถวอินพุตแถวแถวอินพุตของของแรงดันนะฮะลองไปสังเกตดูนะครับอันนี้ก็ตัวแคลมเองก็สามารถที่จะโชว์เว็ฟอร์มได้นะครับเว็ฟอร์มของ แรงดันเวฟฟอร์มของกระแสนะครับอันนี้ที่อันนี้ก็เป็นไทม์โดเมนที่ผมบอกนะแกนนอนเห็นแกนเวลาอันนี้เป็นฟีซีโดเมนนะครับในแต่ละแท่งคือตัวเป็นตัวแทนของความถี่พอเราเห็นความถี่เนี่ยเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ความถี่นะครับได้ว่าเป็นความถี่ไหนไปออกแบบฟิลเตอร์ถ้าเกิดบอกว่าในส่วนของการฟิลเตอร์หรือในการแก้ปัญหาฮาร์โมนิกพวกนี้ก็จะมีอีกหลากหลายวิธีนะครับ มีทั้งเป็น passive filter มีทั้ง active filter โอ้เยอะแยะแต่ละแบบมันก็มีความเหมาะสมกับโหลดในแต่ละประเภทนะฮะไม่ใช่ว่าทุกแบบจะ cover หมดนะครับแต่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนะครับเราไม่จำเป็นจะต้อง clear harmonic นี้ให้เกลี้ยงนะฮะเอาแค่ว่าพออยู่ได้นะครับแล้วเครื่องมือไม่เสียหายผมว่ากพ็พอเพียงพอแล้วนะฮะก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัว อีกตัวหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแคลม์นะครับมี4อันนะฮะแคลม์ amp, ตัว power meter ที่ใช้ในงานตรวจสอบในเรื่องของ power quality เนี่ยจะต้องมีแคลม4์อันนะฮะเ,เพราะว่าอะไรเฟสเอเฟสบีเฟสซีนะฮะแล้วก็นิวตันนะครับนิวตันเราจะต้องวัดกระแสรจริงๆที่เกิดขึ้นในนิวตันว่าเป็นกระแสเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่า ในเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าเนี่ยส่วนที่เป็นฮาร์โมนิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาร์โมนิกที่3เนี่ยมันจะรวมกันในสายนิวตรอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบว่ามีแคมป์สีอันเพื่อจะดูปริมาณกระแสนในสายนิวตรอนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะมีดิสเพย์เป็นกราฟเป็นตัวเลขนะดูเวฟฟอร์มได้นะครมีฮาร์โมนิกนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับมีกิโลวัตกิโลวัต เพราะฉะนั้น power meter ก็จะมีเรื่องของอมีเรื่องของคุณภาพไฟฟ้ามีเรื่องของกระแสมีเครื่องของแรงดันมีเรื่องของ power พวกนี้เนี่ยก็จะรวมเรียกว่า power quality meter นั่นเองนะครับนะทีนี้ไอตัว power quality meter เนี่ยก็อาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็น power quality analyzer กนะ็แล้วแต่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ผู้ผลิตก,ก็จะเรียกแต่ในฐานะผู้ใช้นะครับ เราต้องสังเกตนะเราต้องสังเกตว่ามันมีพารามิเตอร์ที่เราจะใช้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโลต์แอมป์นี่พื้นฐานโลต์แอมเฮิร์ r พาวเวอร์ฮาร์โมนิกอ่ามีไฟตกไฟเกินมีพลอตได้มีทานเชีนนะครับมีวัดอุณหภูมิได้ด้วยตัวนี้นะมีวัดคอมโพเนนต์ได้ด้วยก็หลากหลายนะครับเลือกเอานะฮะก็ตัวอย่างการใช้นะครับก็มีแคมป์นะวัดกระแสแล้วก็มีโพรบวัดแรงดันนะครับอันนี้เป็น วัดทีละเฟสนะครับหรือวัด3เฟสพร้อมกันนะต้องมี3ตัวหรือวัดทีละครั้งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับ mm hmm. ผมมีตัวอย่างเรื่องของการวัดสำหรับเรื่องของตัวฮาร์โมนิกนะฮะอันนี้เรามีวัดเฟส A นะได้2 5่แอมป์นะเป็นค่า RMS เ,เฟส B 2ยีแอมป์เฟส C ได้3 7มแอมป์นะครับ ถ้าเราดูอย่างนี้สามเฟสกระแสนในสายนิวตันมันก็ไม่น่าจะสูงเกินกว่า37แอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดกระแสนในสายนิวตนันเราจะเห็นว่ากระแสนในสายนิวตนันนะครับมีกระแสสูงถึง40แอมป์ซึ่งมันมากกว่ากระแสนในสายเฟสทําไมกระแสในสายนิวตนันทีกี้ที่ผมพูดถึงว่าทําไมมันถึงมีกระแสมากกว่ากระแสนในสายเฟสเนืน่องจากเป็นปัญหาในเรื่องของฮาร์โมนิกนะครับ เนื่องจากนะฮะเนื่องจากว่าฮาร์มอนิกที่3ในแต่และเฟสเนี่ยมันไปนรวมกันในสารนิวตรอนนะฮะรวมกันได้อย่างนี้ครับเฟสเอนะฮะถ้าพิจารณาเฟสเอนะครับที่มุมเดียวกันนะมุมเดียวกันเฟสเอนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฟสบีห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเฟสซีลบห้าสิบถ้ารวมกันในสารนิวทอนร้อยลบลบกันจะได้เป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นฮาร์มอนิกที่สามนะครับเฟสเอก็พีคเฟสบีก็พีคเฟสซีก็พีค ด้วยเหตุนี้มันจะไปรวมกันในสายนิวตอนทําให้สายนิวตอนมีปริมาณกระแสสูงซึ่งบางครั้งและหล,ะหลายๆครั้งอาจจะสูงกว่ากระแสในสายเฟรสน,นะครับสิ่งที่ตามมานะฮะสิ่งที่ตามมาจากเคสเมื่อกี้ก็คือสายนิวตอนร้อนนะครับพอร้อนนะฮะมันทําให้ทั้งระบบได้รับความร้อนนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเราออกแบบสายนิวตอนมีขนาดเล็กซึ่งมีปัญหามากพอเจอกระแสฮาร์โมนิก ปัจจุบันเนี่ยเราใช้กระแสเ,เราใช้สายนิวตันที่มีขนาดเท่ากับสายเท่ากับสายเฟสแล้วก็ดีขึ้นนะแต่สังเกตไหมฮะเมื่อกี้เราวัดออกมาแล้วเนี่ยตัวปริมาณกระแสมีค่าสูงกว่ากระแสในสายเฟสนะครับซึ่งก็จะทำให้เกิดความร้อนนะครับก็สำหรับผลกระทบของฮาร์โมนิกในส่วนของตัวหม้อปแปลงนะฮะก็มีข้อสรุปไว้ให้ว่าตัวฮาร์โมนิกที่3 นะฮะฮาร์โมนิกที่3ถ้าบ้านเราก็เป็นความถี่5้อยเฮิร์นะครับตัวฮาร์โมนิกที่3เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดความร้อนนะครับทำให้เกิดความร้อนในส่วนของหม้อปแปลงนะครับเพราะว่ากระแสฮาร์โมนิกวิ่งเข้าหม้อปแปลงทำให้หม้อปแปลงเนี่ยร้อนนะครับแล้วก็รวมกันในสายตนตวตนสายยนต์ตนก็ร้อนด้วยส่วนโหลดที่เป็น3เฟสเนี่ยจะมีผลกระทบกับฮาร์โมนิกลำดับที่5และลำดับที่7นะครับ ส่วนกระแสฮาร์โมนิกที่มีความถี่สูงสูงก็อาจจะทําให้เกิดการเร o โซแนนแล้วก็เกิดการช็อตเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นจะต้องมอนิเตอร์ปริมาณฮาร์โมนิกอยู่สม่ําเสมอนะครับทีนี้ตัวมาตรฐานในบ้านเราเนี่ยกม็มีเริ่มบังคับใช้แล้วนะครับสามการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ร่วมกันร่างตัวมาตรฐานนะครับข้อกําหนดในเรื่องของฮาร์โมนิกในแต่ละออเดอร์นะฮะด้านนี้เป็นออเดอร นะครับสองสามสี่อันนี้ก็คือออเดอร์ที่ผมพูดถึงถ้าเป็นระดับแรงดัน4 0 0โวล์นะฮะแรงดัน4 0 0รโวล์ลำดับที่2ไม่ให้เกิน47เอ่อเทวที4 8แอมป์ M, และลำดับที่3 4เอ่อ34แอมป์นะฮะไล่เรียงกันนี่คือแรงดันเออน,นี่คือปริมาณกระแสส่วนแรงดัน4 0 0โวล์นะครับดูกันเป็น TSD นะฮะ Total Harmonic Distortion 5้าลำดับ Total h a ฮาร์ i c นิกดิส t i ชัไม่เกินนะฮะไม่เกิน5%นะแยกเป็นลำดับคี่แล้วลำดับคู่นะครับลำดับคี่ไม่เกิน4แล้ลำดับคู่ไม่เกิน2นี่เป็นสแตนดาร์ดที่บ้านเราใช้อยู่นะครับพอมีแรงดันสูงขึ้นนะครับตัว t o ่อท Harmonic ก็จะต้องมีปริมาณลดลงนะครับนตามข้อกำหนดนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องมือบ้างนะครับเครื่องมือเนี่ยเราก็จะมี บอกนะครับเครื่องมือก็จะบอกแรงดัน r ms แรงดัน p พีกนะครับตัวนี้ฮะเครื่องมืออีกอันหนึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องมือแพงๆแ,แต่ว่า Instrument หรือเครื่องมือของเราบอกค่า cf นะฮะ cf เนี่ยคือค่า c a สแฟกเตอรนะครับ c a สแฟกเตอรเป็นพารามิเตอร์ตัวหนึง่งที่ใช้บอกว่าในระบบของเรามีฮาร์โมนิกหรือไม่นะฮะดูยังไงนะครับค่า c a สแฟกเตอรเนี่ยนะฮะ มันเป็นอัตราส่วนระหว่าง Peak ส่วนด้วย RMS ในกรณีที่เราวัดแรงดันนะครับ V Peak นะส่วนด้วย v RMS นะครับ V RMS เนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไซน์เวฟ v ีอาตัวนี้จะเท่ากับ VP e a k ส่วนด้วยรูทสองนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นไซน์เวฟนะครับค่า CF จะเท่ากับ รู้สองหรือ1.414นะครับรู้สองหรือ1.414แปลว่าถ้าเกิดเราวัดค่า CF แล้วมันเพี้ยนไปจาก1.414แสดงว่าในระบบของเรามีฮาร์โมนิกปนนะครับหรือมีไซเวฟของเราไม่เป็นไซเวฟแล้วเบี้ยวนะฮะมีตัวอย่างฮนะตัวนี้ค่า CF เนี่ยเข้าใกล้1.414นะครับมันก็จะเลเข้าใกล้นะฮะอันนี้ได้1 4 3 เห็นไหมมันเบี้ยวเบี้ยวนะมันเบี้ยวมันไม่ใช่สายเวฟยิ่งสัญญาณเบี้ยวไปจากสายเวฟมากขึ้นอันนี้2.39ค่า CF อันนี้ค่า CF ได้4.68นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเราดูค่า CF เราก็รู้แล้วว่ามันมีฮาโมนิกหรือไม่นะครับนะฮะนี่ตัวค่า CF นะครับ,รบก็ถ้าถ้าคุณมีหรือถ้าเรามีนะฮะเครื่องเป็น power meter โหแบบ ดูได้3ามเฟสดูเวฟฟอร์มไดก้ก็ไม่มีปัญหานะครับเขาก็จะบอกมาเลยว่ามีความถี่มีค่า TSD เท่าไรมีมีฮาร์โมนิกอะไรบ้างนะฮะอน,นี้ก็สำหรับในเรื่องของตัว Power Quality นะฮะที่มีในเรื่องของฟังก์ชันดูในเรื่องของฮาร์โมนิกนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มอนิเตอร์ในเรื่องของแรงดันนะฮะ มอนิเตอร์แรงดันนะที่ที่โหลดนะครับมอนิเตอร์แรงดันเกิดไฟตกเกิดขึ้นนะครับเกิดไฟตกเกิดขึ้นที่โหลดประกอบกับนะฮะประกอบกับกระแสที่โหลดเพิ่มขึ้นถ้าอย่างนี้เนี่ยนะฮะตรงกันแบบนี้เนี่ยแล้วรูปร่างหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยอันนี้เป็นไฟตกที่เกิดจากโหลดนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเราใช้เป็นเกดูได้นะครับอ่าอย่างงี้เมื่อกี้นี้นะฮะไฟตกเกิดขึ้น กระแสเพิ่มขึ้นอันนี้มาจากโหลดภาษาอังกฤษเขาเรียกคำว่า downstream มาจากโหลดนะครับส่วนถ้าเกิดไฟตกและกระแสตกด้วยอันนี้เรียกว่า upstream หมายความว่าไงหมายความว่าเป็นไฟตกที่มาจากทางด้านนอกนะครับอันนี้ก็จะแบ่งได้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนทําไฟตกข้างนอกโรงงานหรือข้างในโรงงานนะฮะอันนี้ก็เป็นกราฟที่เราใช้ไว้ใช้เช็คนะครับอ่านีอันนี้ก็ อาจจะค่อยๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นเซฟตี้นะฮะเซฟตีก้ก็ตรงนี้ฮะก็จะใช้ดูถ้าถ้าอย่างนี้ได้ใต้ทั้ง2อันเลยหมายความว่าแคตสได้ถึงพันแคตสีได้ถึง600อนะครับอันนี้ก็พื้นที่ใช้งานอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็ทีนี้ถ้าเกิดเป็น power meter พวกนี้เนี่ยเขาจะมีรูปแบบการต่อต้องต่อให้ตรงนะฮะต่อไม่ตรงนี่เขาวัดผิด นะครับเนี่ยต่อพวกนี้ต้องต่อให้ตรงนะครับเอ่อก็จะมีรูปแบบบ้านเรานะครับก็จะมีเดลต้าว e l นะเดลต้าแล้วก็แบบ Y นะครับถ้าเป็นแบบเดลต้าแรงดันที่บอกมาก็จะเป็นไลทูไลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเอ่อ y ก็จะเป็น l i ทูนิวตันนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของโฟกมิเตอร์นะฮะ ตัวนี้ก็เป็นเวฟฟอร์มดูไปหลายรอบแล้วแต่กราฟนี้ยังไม่ได้ดูนะฮะกราฟนี้เนี่ยเขาเรียกเวกเตอร์แดกแกรมนะเวกเตอร์แดกแกรมเนี่ยจะใช้ไว้ดูพฤติกรรมของกระแสนะครับว่ากระแสเนี่ยมันบาลานซ์หรือไม่แรงดันบาลานซ์หรือไม่มุมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรระหว่างกระแสกับแรงดันนะครับสำหรับผมกราฟนี้มีประโยชน์มากสำหรับเวลาคุณอินสตอลตัวเครื่องวัดไปแล้วเนี่ยอยากเช็คว่า คุณ install แคมปถูกหรือไม่คุณดูได้จากกราฟนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกราฟนี้เนี่ยทั้งสองอันเนี้ยเป็นข้อมูลพื้นฐานในการติดตั้งหรือในการ commissioning เพราะว่าอะไรเพราะว่าอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นเอ่อเป็นพื้นฐานของระบบนะครับว่าแรงดันเป็นอย่างไรกระแสเป็นอย่างไรนะครับถึงถึงค่อยไปวัดในพาราพิเตอร์อื่นต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะทำการ l o อกกิ้งเช็ค power อะไรก็สุดแท้แต่นะต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับอ่านี่ค่าดูในเรื่องของตัวเลขค่า pf นะครับค่า pf ค่าค่ากิโลวัตต์กิโลวานะฮะพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็กิโลวัตต์กิโลวาแล้วก็ไอเรื่องของ Energy นะฮะก็จะมีกิโลวัตต์อาวเข้าไปเกี่ยวนะครับพวกนี้ กิโลวัตต์อว์ b r WA wow, นะครับนี่ก็ดูสังเกตพฤติกรรมการออนการออฟของโหลดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการประเมินตัวเครื่องจักรรวมถึงเป็นดัตต้าเบสสำหรับเครื่องจักรด้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เช็คครนะับเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วเรื่องของอันบาลานนะฮรกราฟนี้ก็จะใช้เช็คในเรื่องของอันบาลานได้ด้วยนะครับเพราะดูจากตัวลูกศร ส่วนใหญ่แล้วลูกศรตัวผอมเนี่ยจะเป็นปริมาณกระแสนะครับกระแสถ้าเกิดกระแสแต,แต่แต่ละเส้นไม่เท่ากันแปลว่ากระแสอันบาลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกมอเตอร์นะฮะส่วนใหญ่แล้วกระแสเนี่ยต้องเท่ากันหรือใกล้เคียงกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเกิดมันแตกต่างกันเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นแน่สาหรับตัวมอเตอร์นะครับทีนี้ทางผู้ผลิตนะฮะเขาก็ทําเรื่องของแอปพลิเคชัน อันหนึ่งที่ผมมองว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับ End User ก็คือว่าวัดเราวัดเนี่ยเราวัดเหมือนเดิมก็คือวัดกระแสวัดแรงดันเหมือนเดิมต่อเหมือนเดิมวัด power แต่ตัวนี้เขาได้คํานวณน,นะฮะเขาได้คํานวณ loss ที่เกิดขึ้นในระบบออกมาให้นะครับตัวอย่างเช่นอันนี้ loss ในเรื่องของสายนะเขารู้ได้ยังไงว่า loss ของสายก็คือเราต้องป้อนพารามิเตอร์ของสายเข้าไปด้วย นะครับแล้วเขาก็เราต้องป้อนพารามิเตอร์แล้วเราก็ต้องป้อนในเรื่องของยูนิตค่ายูนิตของเราว่ายูนิตละกี่บาทพอเราป้อนค่าเหล่านี้เข้าไปเนี่ยเขาจะคำนวณออกมาให้ว่าเป็น loss ต่อปีเท่าไหร่ในแต่ละพารามิเตอร์มีอะไรบ้างนะฮะมี loss ในเรื่องของสายเนือสายพาวเวอร์ s ในเรื่องของค่าค่าวานะฮะ loss ในเรื่องของ Unbalance loss ในเรื่องของ Harmonic loss ในเรื่องของนิวตัน ในสานิวตันนะครับรวมออกมาเป็นลอสต่อปีนะฮะตัวนี้เองเนี่ยมันทำให้คนที่ดูแลระบบไฟฟ้าเนี่ยรู้ว่าระบบไหนเจนหรือเจนเนเรตลอสออกมาในระบบเยอะที่สุดเราจะได้เลือกไปปฏิบัติหรือเลือกไปแก้ไขในพารามิเตอร์นั้นๆก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะฮะเป็นซ้ำออกมาให้นะครับแล้วก็ ในหน้าเนี้ยทำให้เวลาเรายื่นให้ผู้บริหารดูหรือฝ่ายบัญชีดูเนี่ยเขาเข้าใจนะเข้าใจตรงไหนฮะเข้าใจจักตัวเงินนะว่าตัวไหนอันไหนฉันจ่ายเงินเยอะสําหรับตรงนั้นฉันจะได้แก้ไขตรงนั้นก่อนนะฮะน,นี้ก็ถือว่าทําให้การทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับหรือคุยเป็นภาษานักบริหารมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งในเรื่องของการสตาร์ตนะฮะตัวโหลด นะครับก็ดูในเรื่องของไฟกระชากว่า,าแรงดันว่ากระแสสูงแค่ไหนนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันอินลาร์เคอร์เรนต์นะครับก็อันนี้ก็เป็นผมแบ่งนะฮะแบ่งเครื่องมือในฟิลด์ต่างๆนะอย่างที่บอกว่าเครื่องมือในฟิลด์มันเยอะมากนะครับมีทั้งแบบแมนเทน n นนทั้งยู i ทลิตี้นะทาง service นะครับก็ อินสตาลก็เยอะแยะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ขึ้นอยู <c oughs> <ๆ>่กับว่าข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการข้อมูลแบบไหนต้องการข้อมูลเก็บนานๆหรือต้องการเ,าเช็คนาะเวลานั้นดิสเพยนะ์นาเวลานั้นเลยนะครับก็เลือกเอานะครับเมื่อกี้พูดถึงความร้อนที่เกิดขึ้นนะฮะก็ต้องโยงเข้ากับเครื่องตัวทำเทอร์โมสแกนนะครับเมื่อกี้ ถ้าอันบาลานซ์เกิดขึ้นมอเตอร์ร้อนเนะฮะเราก็จะถูกโยงเข้ากับเรื่องของตัวภาพถ่ายความร้อนนะครับรวมถึงตัวกระแสรหรือในภาพนี้อาจุดต่อนะฮะจุดต่อร้อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลอสอันนึงในระบบด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังไม่เสี่ยงถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องขีพายอะไรพวกนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ อืมโอเคครับมีคําถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนบ้างไหมครับนักศึกษามีคําถามไหมครับอาจารย์ครับผมสงสัยว่าไอ้ไอ้เรื่องฮาร์โมนิกเนี่ยมันทําให้เราสิ้นเปืองพลังงานได้ด้วยไหมฮะถ้าระบบไ <คำ S 2> ฟฟ้าที่มันมีฮาร์โมนิกเกิดขึ้นเนี่ยมันสิ้นเปืองได้อย่างไงอ่าเออ มันมีอย่างนี้ฮะตัวฮาร์โมนิกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนไปนี้นิดนึงสำหรับในอินสตูเมนต์นะครับสำหรับในอินสตูเมนต์เนี่ยเขามีพารามิเตอร์อยู่2ตัวมานานละนะฮะมี pf นะฮะมี pf หรือ power factor กับค่าคอร์สไฟหรือคอร์สฟีก็แล้วแต่ค่าคอร์สไฟหรือคอร์สฟีเนี่ยมันเป็นมุมต่างเฟสระหว่าง กระแสกับแรงดันนะฮะที่เราเรียนเนี่ยกระแสกับแรงดันมุมต่างเฟสแล้วก็เอามาคำนวณค่าคอสก็คือค่า power factor แต่คอสตัวนี้เนี่ยมันเป็นที่กระแสความถี่เดียวก็คือความถี่หลักก็คือความถี่50 h เฮิร์นะครับแต่ทีนี้ค่า pf เนี่ยนะฮะค่า pf ตัวนี้เขาจะคิดรวมฮาร์โมนิกตัวอื่นๆเข้าไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ถ้าระบบของเรามีฮาร์โมนิกสูงนะฮะถ้าระบบของเรามีฮาร์โมนิกสูง power factor ตัวนี้จะต่ําลงนะฮะอย่างเนี้ยสองตัวนี้ต่ํากันประมาณสิบเปอร์เซน์ละคอ่ายิ่งฮาร์โมนิกสูงก็จะยิ่งมี power factor ต่ำาี P power factor ต่ําแปลว่า efficiency ของระบบไม่ดีหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าก็คือ loss ถ้าคุณแก้ power factor ตัวนี้เออ่โดยใช้แก้แแแกกก้้กก้ในเรื่องฮาร์โมนิกนะฮะตรงนี้ถึงจะหายทีนี้พอแก้เรื่องของฮาร์โมนิกตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะได้เปอร์เซ็นต์กลับมาละสิบเปอร์เซ็นต์มาทีนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าเราดูตัวเลขเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ไม,ไม่จุดจุดหนึ่งเองไม่เยอะแต่ถามว่าถ้าจุดหนึ่งคุณเอาไปคำนวณเออ่ในหลักประมาณสักสิบเมกเอ่อในระดับ โรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะจ่ายจ่ายรายเดือนเดือนละล้านหนึ่งนะฮะถ้าตีว่าค่าไฟเบ็สเ็จกลมๆเอาล้านหนึ่งสิบเปอร์เซนของล้านหนึ่งก็ได้มาแสนหนึ่งแล้วครับ<ม>น,นี่แค่แก้ power factor แค่สิบเปอร์เซ็น่นะครับอ่าเนี่ยนะฮะเขแต่ว่าเขาก็จะดีดออกมาให้เป็นตรงนี้ทำให้เราดูง่ายขึ้น อาจารย์ครับเวลาเราแก้เพราะว่าแฟกเตอร์นี่เราแก้ด้วยด้วยตัวแคปแบงค์ใช่ไหมฮะและแแ้วถ้าเกิดแก้ฮาร์โมนิกนี่เราเราแก้ด้วยด้วยวฟิลเตอร,ตอรอ์ด้วยตัวด้วยฟิลเตอร์ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะกรองได้เราต้องรู้ก่อนว่ามีฮาร์โมนิกอะไรและพฤติกรรมฮาร์โมนิกนั้นเป็นแบบไหนถ้าเป็นฮาร์โมนิกแบบคงที่อันนั้นเราก็จะใช้วงจรฟิลเตอร์แบบธรรมดาแบบพาสซีฟก็ได้แต่ถ้าเกิดฮาร์โมนิกเป็นเป็นหายหายซึ่งพอฮาร์โมนิกเป็นเป็นหายหายเราต้อง เครื่องมือเราต้องเก็บใช้ระยะเวลานานในการเก็บเพื่อที่ดูพฤติกรรมของฮาร์โมนิกว่าเป็นเป็นหายหายไหมหรือฮาร์โมนิกมีการเปลี่ยนแปลงไหมเสร็จแล้วถึงจะมาดูว่าตกลงแล้วเราควรจะเป็นเ,เป็นพาสซีฟหรือเป็น Active ถ้าเป็น Active เนี่ยต้นทุนมันจะแพงมากต้นทุนของตัวแอคทีฟฟิลเตอพวกนี้แพงมากในท้องตลาดถ้าผมจำไม่ผิดแอมนึงก็ประมาณเป็นเป็นหลักพันบาทเป็นหลักพันบาทนะฮะ อ,อ่ะประมาณนี้คือม,มีอีกคําถามหนึ่งฮะพอดีครับครับอ่าก็คือ<ช>ว่า<ช><ช>ผมเคยไปไปติดตั้งไปติดตั้งแผงโซลารเซลล์ให้กับ,บวัดที่วังน้ํา <c oughs> เขียวฮะของปูใหม่เนี่ยอื <c oughs> ตอนเนี้เนี่ยพอไปติดแล้วก็โอเคไม่ปรากฏว่าจริงๆปัญหาของเขาจริงๆที่ตอนแรกพูดว่าเป็นปัญหาคือไฟกลางฟเกิดจาก ไฟไม่พอแต่จริงๆแล้วมันคือไฟตกคือไฟมันมามันไฟไม่ไม่ได้ดับแต่ว่าไฟตกบ่อยก็เลยแก้ปัญหาโดยการใช้ตัวสเตเบลิเซอร์เพื่อที่จะยกระดับแรงดันให้มันขึ้นมาเพราะว่าหลวงปู่ใหม่ท่านท่านอาพาธเป็นโรคไตต้องต้องฟอกไตต้องต้องใช้เครื่องทำไไตเทียมตลอดตอนนั้นกระแสไฟฟ้าที่มันก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นก็เลย ากจะถามอาจารย์ว่าถ้าในเคสอย่างเนี้ยเราแก้ไขปัญหาถูกไหมฮะกับไอตัวสเตอร์ไเซอร์ที่มันยกแรงดันขึ้นแล้วมันจะส่งผลกับส่งผลกับปริมาณไฟที่จะใช้ไหมว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าว่าจะอธิบายยังไงดีว่าสเตอรไเซอร์เนี่ยมันมันเป็นแค่เครื่องมือที่เอาไว้ใช้กับเฉพาะอย่างเท่านั้นใช่ไหมฮะหรือว่าเราสามารถใช้มันกับทั้งทั้งอาคารเลยก็ได้เอ่อถามว่าใช้ได้ไหมปัจจุบันเนี่ย นะฮะถ้าเกิด Stabilizer ที่โตโตมากนะคือคือความจุของเขาเนี่ยเยอะก็ก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะแต่ว่าต้องแลกมาด้วยด้วยเงินมหาศาลนะฮะไม่ว่าจะเป็น่อ s t a b i l i z e r หรือไม่ว่าจะเป็น UPS นะครับ,รบตัวเนี้ยเอ่อมันขึ้นอยู่กับปริมาณและก็เวลาที่เราใช้แบ็กอัพ แคสเทเบลิเซอร์นี่ก็คือหมายความว่าหน้าที่เขาตรงๆเลยก็คือเขาจัดให้อยู่ในระดับแรงดันคงที่แต่ทีนี้ถ้าเกิดแรงดันมีการเปลี่ยนแปลงสูงโดยที่ไม่ตกในเป็นระยะเวลานานๆเขาเขารับได้แต่ถ้าเกิดมันตกเป็นระยะเวลานานๆเขารับไม่ไหวทีนี้ถามว่านานแค่ไหนนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความจุข,ของเขาแล้วว่าเขามีความจุแค่ไหน ถ้าเกิดเขามีความจุมากมันก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในระบบพวกนี้เขาใช้ในการาพยุงหรือเป็นการรักษาเสถียรในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ไว้จ่ายในระยะเวลานานๆนะครับถ้าเกิดจ่ายระยะเวลานานๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเราต้องไปหาในระบบที่เสถียร กว่านี้อาจจะต้องไปเพิ่มตัวอื่นนี่มันจะมันจะยั่งยืนกว่านี้นะฮะหรือถ้าอย่างนี้ถ้าถ้าอย่างที่อาจารย์ว่าเราอาจจะใช้วิธีการแก้ไขเฉพาะอุปกรณ์อย่างเช่นถ้าเครื่องไตเทียมมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราก็เลือกเซฟเบลิเซอร์หรือ U p s ที่มันรองรับเฉพาะเครื่องนี้เครื่องเดียวพอครับส่วนไฟระบบอื่นก็อย่างเครื่องปรับอากาศก็ปล่อยมันไปอาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็จะดีกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ ่นักศึกษาคนอื่นเป็นอย่างนี้ครับมีคําถามอะไรกับอาจารย์ดรธีรวัตรไหมครับยังอยู่กันไหมครับเนี่ยอยู่ครับอยู่ครับอ้าถามหน่อยแล้วถามหน่อยตัวแทนถามนะครับอาจารย์ผมยัถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเลยฮะเสียงเบาอาจารย์ได้ยินไหมครับอได้ยินนะครับคำถามมันซ้ากับอาจารย์ครับคือ ที่อาจารย e er. mm ์เขาแนะนําเรื่องหน้าหน้าที่แสดงผลเรื่องค่าคอสของการลอดของสายไฟเนี่ยครับถ้าเกิดว่ามันเยอะกว่าการทําใหม่เนี่ยทางบริษัทเขาจะเลือกให้มันปล่อยให้มันลอดต่อไปหรือว่าจะหยุดแผนแล้วทําใหม่ครับเออก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทําะมันคุ้มมันมันไอตัวเนี้ยมันเหมือนตัดช่างนะคือทําทํา กับไม่ทําถ้าเกิดไม่ทําแล้วได้กําไรมากกว่าก็ไม่ทํามีหลายโรงที่ยอมจ่ายค่าปรับอะอะไรอย่างเงี้ยั<ด>จะทำะส่วนไอ้ประเภทอีกประเภทหนึง่งทำนะฮะแล้ว,แล,วแล้วทําเสร็จปุ๊บได้กําไรเพราะว่าประหยัดมากขึ้นอ่าถ้าอย่างนั้นก็ทําดีกว่าอมันมันคอนดิชันเนี่ยมันต้องไปดูคอนดิชันของแต่ละราย จะไปเหมาทั้งหมดอนะมันไม่ได้หรอกมันต้องไปดูคอนดิชันว่าทําต้องดีดด,ดตัวเลขออกมาให้ได้ว่าทําแล้วคุ้มหรือไม่คุ้มไอตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกไงถึงว่าเออถ้าเกิดผมทําในเรื่องของดิสซอร์ชั่นไปแล้วผมได้กี่บาทอ่าผมได้ทอนมากี่บาทต่อเดือนผมคํานวณได้ละอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ก็สามารถที่จะดูว่าเอาละกี่เดือนกี่ปีคืนทุนอ่า พอรู้ว่ากี่เดือนกี่ปีลงทุนคือเออลงทุนไปสิบบาทสองเดือนคืนทุนอ่าอย่างนี้ก็น่าคุ้มก็น่าทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดมาสิบปียังไม่คุ้มก็ไม่น่าทำครับอาจารย์ขอบคุณครับครับคบอาจารย์ครับอย่างนี้มอเตอร์ <c oughs> พวกเนีสส่ยวน้ำสามเฟสก็ต้องมีเฟสโปรเทชันทุกตัวเลยป่าครับก็ควรจะมี่ะก็ควรจะมีอะโปรเทคชันอะ ถ้าไม่มีถามว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันยอมให้เสียไปเลยไหมถ้ายอมให้เสียไปเลยก็โอเคคือคืออย่างนี้มันถามว่าบางบางบางที่ก็ไม่มีก็ก็ก็ใช้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็เขาก็บอกไม่เห็นเป็นอะไรเลยใช้มาตั้งนานแล้วอ๋ <c oughs> อมีอย่างนี้ได้ครับอ้าวก็มีสิเขาก็ใช้มาของเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลย ก็ถ้าในระบบของเขามันคลีนมันเคลียร์แล้วก็โหลดไม่ได้เยอะมากมันก็นิ่งๆมันก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ oh, ใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดโหลดมันโอ้โ oh, หชึงชั่งชึงชั่งหนักเลยแล้วก็แถวนั้นไฟก็ไม่ค่อยดีอา้ามันก็ต้องควรจะต้องมีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริบทตรงนั้นแหละอย่างที่บอกอะ่ะอืมอาจาแล้วการสไตล์ของมอเตอร์สามเฟสกับหนึ่งเฟสเนี่ยสามเฟสนี้มาาันจะ กินกินกระแสสามเท่ามากน้อยกว่าเฟสเดียวใช่ไหมครับอาจารย์อ๋อคุณไม่ต้องไปดูหรอกคุณดูแค่ว่าตัวนั้นอะพาวเวอรมันเท่าไหร่เท่านั้นเองเราเช็คกันที่ Power ส่วนไอ้กระแสที่เกิดขึ้นะพอรวมออกมาแล้ว u ัมเมชันมันเท่ากันแหละเพียงแต่แล้วเราเอาไปอยู่ในเฟสเดียวแล้วเนี่ยไอ้กระแสในสายเฟสนั้นมันสูงเวลามันสูงเนี่ยมันไปโหลดให้ตัวอื่นมีปัญหาหรือไม่ต้องดูตรงนั้นมากกว่าอ๋อครับ นงั้นสายคุณจะต้องโตมากเลยถ้าเกิดคุณใช้เฟสเดียวเมื่อเทียบกับสามเฟสสามเฟสคุณใช้สายเส้นเล็กพาวเวอร์กินก็หน่อยๆในในมืน่อคบมันแชร์กันอยู่แล้วสามอันอืึครับผมครับครับโอเคไหมโค,ครับอามีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับดเด็กๆ ก็จะมีเสริมอีกนิดนึงก็คือตรงที่ในในแง่ของค่าใช้จ่ายแล้วจริงๆริงเนี่ยบางเคสอย่างเช่นอย่างเช่นกรณีของโรงพยาบาลพวกนี้นะครับอะไรที่ต้องการคุณภาพพลังงานไฟฟ้าเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้นับมันเป็นตัวเงินอย่างเดียวนะอย่างเรื่องของชีวิตแบบเนี้ยในเรื่องของความปลอดภัยพวกนี้มันก็อาจจะมากเกินกว่าที่จะคิดเป็นปริมาณเงินเป็นเป็นตัวเงินได้นะครับ ก็ในทางอุตสาหกรรมก็เ <Weekly> ช <shut out> ่นเดียวกันนะครับเรื่องของเครื่องมือวัดทุกนี้นะครับหรือว่าระบบคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เนี่ยก็ส่งผลกับตัวเครื่องมืออุปกรณ์ด้วยถ้าหากบางตัวเสียแล้วการนําเข้ามาแต่ละครั้งเพื่อที่มาซ่อมแซมใช้เวลานานมันก็ส่งผลกัลายการผลิตด้วยเช่นกันฉันเนี่ยเรื่องของคุณภาพไฟฟ้าที่ท่านอาจารย์วัดได้สอนพวกเรามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจำเป็นมากนะครับสําหรับในอุตสาหกรรมมีอิมแพคค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ ก็สุดท้ายนี้ท่านะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์ธีรวัตรก็เป็นสิทธิ์เก่าสจรนะฮะจบเรียเอกที่วิศวะราชบังนะครับจบเรียยตีที่ประจอมก้าวทีนครเหนือนะครับก็เป็นลูกประจอมเหมือนกันครับขอเครครับขอบคุณอาจารย์มากครับครับครับสวัสดีครับสวรยบสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับครับครับผม